โอเคสวัสดีครับทุเรียนเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทุเรียนเนชั่นทีวีโชว์นะครับขอส่งผลงานอีก1คันนะครับประจำวันวันนี้ถือเป็นคิวของเจ้า ADV150 คันนี้เลยนะครับสีขาวใหม่กริบกริบเลยนะครับผมวันนี้ ADV150 เลือกจัดชุดแต่งนะครับของทางร้านทัวริงของเราหลายรายการเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไล่แล้วก็จะใส่ราคาแต่ละรายการให้ในโพสต์เหมือนเดิมนะครับแต่ที่สนที่น่าสนใจที่สุดก็คือชุดกล่องพร้อมแร็คนี่ฮะจากแคปป้านะครับผมชุดกล่องพร้อมแร็คจากแคปป้าตัวนี้คือ K433NBR นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วต้องการที่จะดูรายละเอียดของเจ้า K433NBR เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ดูได้ด้วยครับเพราะเรามีทำคลิปแยกต่างหากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแคปป้าอิตาลี K433NBR ตัวนี้นะครับเป็นความจุ43ลิตรนะครับก็เป็นกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021ของแคปป้าเขาเลยทีเดียวนะครับก็ดีไซน์ฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยสวยงามลงตัวนะครับที่สำคัญก็คือว่าทางร้านเราเนี่ยถ้าลูกค้ามาติดทางร้านเรานะครับเราจะแถมอัปเกรดนะครับตัวถาดให้เป็นเฮฟวี่ดิวตี้แบบนี้เลยนี่ครับแหลกที่เลือกใช้เป็นแหลกตรงรุ่นของแคปป้าเขาเลยเหมือนกันนะครับไม่ต้องถอดมือจับแบบนี้ครับเพื่อนครับไม่ต้องถอดมือจับสำหรับเพื่อที่ทางต่างจังหวัดที่ซื้อไปหรือติดสั่งไปติดตั้งกันเองนะครับสังเกตว่าที่แหลกท้ายเนี่ยมันจะมีรู2รูข้างละ2รูแบบนี้นะครับมันคือรูที่จะเอามายึดกับแหลกข้างตรงรุ่นของเขาเองแบรนด์ของแคปป้าเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นทักเท้าแต่งครับแซมสปีดครับผมนะนี่ตัวแผ่นเตะขาตั้งนะครับแล้วก็ตีนเป็ดแบบนี้ครับจอดง่ายขึ้นจอดสะดวกขึ้นนะครับตัวนี้เป็นพื้นวางเท้าแผ่นพื้นวางเท้านะครับมือเบรกจับกระชับมือขึ้นปรับระดับได้นะครับปรับระดับตรงนี้ครับแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้นะครับผมตัวบาร์โทรศัพท์ที่ยึดโทรศัพท์นะครับตุ๊กตาแฮนด์นี่ครับด้านหน้าก็จะมีกาดไฟหน้าครับแรมแอร์จะดูหนาขึ้นดูสวยงามขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชิลหน้าทรงสูงทรงทัวริงครับเพื่อนครับนี่เลยนะครับสวยงามลงตัวทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้า ADV150 นะครับที่กำลังจะแปลงร่างเป็นทัวริงนะครับคันนี้ก็จะเหลือเก็บอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีแครชบาร์ที่ลูกค้าดูไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนั่นเองขอบคุณที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงแล้วก็สินค้าแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวจะอัพไว้ให้ใต้โพสต์ด้วยเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ